ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตัววัดถ้ำเขาปูนนะครับก็จะมีไหว้พระนอนอายุ700กว่าปีแล้วก็เป็นถ้ำเฉลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับต้องซื้อบัตรก่อนเข้าถ้ำนะครับมีบัตรก่อนเข้าชมถ้ำตอนที่30บาทนะครับเชิญนมัสการพระพุทธเจ้า28องค์เป็นเพื่อนกันหมดตรงนี้เป็นจุดทางถ้ำถ้ำเลยสุดก็เป็นพระนอนนะครับฟังสายย่างท่านพระนอนครับพระนอนองค์นี้ครับมีอายุนานครับ700กว่าปีแล้วครับเป็นมรรคจอมนันทาครับเป็นฟังสายย่างครับเพิ่งบูรณะใหม่ครับแกะสลักด้วยหินแนวนอนครับสร้างขึ้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาตอนต้นครับนี่ครับเป็นถ้ำที่2ครับถ้ำจ่าเอกครับเสด็จพ่อรอ5ครับถือรัชกาลที่5ครับได้เช็คเชือกครับโรยตัวลงมาจากด้านตรงนี้ครับได้ประทับทางด้านหน้าครับเป็นเวลาของ3ชั่วโมงครับค่ะได้เสด็จไปที่สยอต่อครับนั่นครับทุกองค์นั้นครับไม่ให้เข้าไปครับเพราะว่าเป็นทางสลับซับซ้อนอาจจะทำให้หลงได้ครับคอยมองมองดีๆครับคอยลูกหัวใจครับเสด็จพ่อรอ5ครับที่3ครับถ้าไม่ท้าครับไม่ท้ามีครับเกิดจากหินน้องไม่หย่อนครับเพราะคนจะย้อนลงมาครับถ้าจะงอกขึ้นไปครับขั้น2แล้วก็จะกลายลูกทรงใหม่ขาครับใครมองดีๆครับใครลูกช้างต่อตัวลงมาครับใครมองไม่ดีครับใครหันทำมาดีครับไปไหนครับจะมีท่อนที่4คือท่อนสายย้อยครับจะมีสายย้อยลงมาครับท่อนสายย้อยครับสายย้อยด้านบนที่เราเห็นครับมีอายุนานครับ100กว่าปีแล้วครับหน้าฝนหน้าหนาวจะแตกร่างเป็นสีขาวครับหน้าร้อนจะให้ร่างเสียงตาลครับเป็นการเจริญเติบโตของร่างสายครับรบกวนใครที่ก้อนกรุณาต้องเดินตะแคงหน่อยนะคะก่อนจะไปถ้ำที่6ครับต้องเดินตะแคงหน่อยก็แต่ผมก็จะชิดกำแพงเป็นถ้ำที่5ค่ะป้อมยาครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับชาวทหารญี่ปุ่นครับได้ใช้ห้องเมครับไปนั่งบัตรถมพยาบาลเบื้องต้นครับเขาได้เอายาแล้วพูดที่ปืนครับได้สุกซ่อนมาที่นี่ครับแต่ตอนนี้ครับได้ขนย้ายที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามครับหรือเรียกสั้นๆว่าการสั้นว่าหวัดตายครับตรงนี้เขาให้แต่ละที่ฐานครับรักษาได้ทุกโรคครับรักษาไม่ได้เฉพาะโรคอกหักกับโรคซ้ำดาวแล้วโรคซับจางและโควิดครับต้องเดินตะแคงเดินเดินนำก่อนต้องเดินตะแคงนะครับทำนี่มันตึ๊บมันตึ๊บได้อย่าพึ่งรอมาเลยพี่อัจฉาครับเลยครับเดินมาเลยครับระวังหัวครับอย่าพึ่งเลยครับอย่าพึ่งเลยครับเลยได้ครับเนี่ย
ถ้าเงยเลยมันจะโป๊กเลยโป๊กไปแล้วโป๊กมันจะให้หยุดพึ่งมันจะให้เป็นโป๊กหรือโป๊กวันเด็กที่6ครับถ้ามันหินจระเข้ครับถ้ามีหินก็จะธรรมชาติครับเป็นรูปร่างจระเข้ครับเป็นประเกศประกายเพชรครับต้นยี่หนังนี้ครับแต่ตอนนี้ครับได้ถูกลักลอบขโมยไปโดยไม่ทราบสาเหตุครับเลยได้เป็นประเกศประกายเพชรอย่างนี้ครับใครมองอ่างดีๆครับใครลำตัวจระเข้ครับส่องใกล้ๆครับจะเห็นนะชัดครับเกศจระเข้ครับเห็นลำตัวจระเข้ครับใครมองอ่างดีๆครับใครลำตัวจระเข้ครับอ๋อส่องไฟน่าจะไม่เห็นประกายเพชรพูดไม่ได้ไหมถ้าสุดท้ายจะเป็นน้ำที่สวยที่สุดค่ะน้ำสวยที่สุดแต่อันนี้ยังไม่ไหนนะที่7ครับน้ำพ่อบุรุษีครับในอดีตครับมีฤาษี7ตนครับได้นั่งทำสมาธิหรือกรรมฐานครับเขาได้มรณภาพไปหมดแล้วครับทางวัดได้เอาตัวนี้มาเป็นตัวแทนครับแต่ไข่ตนและไล่ตนครับเป็นข้ามฤาษีครับเป็นข้ามฤาษีครับเขาได้เป็นคนมาค้าในที่นี้เขาได้มีเทวดาเข้าบัตรเขาครับวันพระองค์นี้เขาได้สร้างทองนี้ขึ้นให้กับตรงนี้เป็นทางออกถ้ำนะครับขึ้นบันไดไปอีก60กว่าขั้นตรงนี้ไม่ต้องทำทางเดินแบบขั้นตรงนั้นขึ้น113 60กว่าขั้นมาไปถ้ำนี้สแตร์นี่เป็นทางออกทำนั่นแหละครับคุณมาชั้นนั่งวัดก่อนได้ครับเราไม่เห็นจะแปลกเราไม่มาแล้วหรอจากจุดทางออกก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองสมัยญี่ปุ่นมาเราจะมาที่เมืองการนะคนที่มาเนี่ยต้องมีด้านเลยค่ะก็เลยศึกพร้อมกับมาเป็นรูปภาพสมัยสงครามโลกนะครับสะพานสร้างขึ้นก่อนสะพานเหล็กอุปกรณ์การพิมพ์สมัยสงครามโลกอุปกรณ์การสื่อสารตอนนี้เรานั่งรถสกายแล็บขึ้นจุดชมวิวนะครับที่วัดถ้ำเขาปูนลงมาก็ได้ลงมาค่อยลงไหนเพิ่มไหนมาถึงจุดชมวิววัดถ้ำเขาปูนนะครับจุดชมวิวก็จะมีวัดพระสังฆจายอยู่ตรงหน้าแม่น้ำนี่นะครับรถไฟจากเมืองกาญจน์ตรงจุดนี้ก็จะมีร้านกาแฟเดอะเคิร์ฟนะครับตรงวัดถ้ำเขาปู่